เห็นจุดเริ่มต้นนะครับกระแสความรู้สึกของมันว่าเราใช้สิ่งนี้เพื่ออะไรเช่นสมมุติแล้วเราเป็นคุณครูคุณครูมีหน้าที่สอนแต่เราต้องเห็นจิตเริ่มต้นของเราว่าเราต้องการจะพูดเนี่ยเราต้องการจะสอนเขาจริงๆไหมหรือเราต้องการที่จะโอ้อวดศักดาหรือว่าเราต้องการที่จะว่าเขาเพราะบางทีมันอยู่ใกล้กันนะครับสมมติถ้าคุณมีอำนาจคุณเป็นผู้นำคุณเรียกสิ่งนี้ว่าการชี้แนะแต่บางทีคุณอาจกำลังด่าเขาอยู่ก็ได้อย่างที่ผมบอกว่าจิตที่เริ่มต้นนะครับกระแสความรู้สึกที่มันเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเราต้องเห็นมันถ้าเราเห็นมันเนี่ยครับเราเห็นความรู้สึกเราจะควบคุมความคิดได้ถ้าเราควบคุมความคิดได้เราควบคุมการกระทำได้แต่ถ้าเราดูแค่ข้างนอกดูแค่ว่าเราทำอะไรเนี่ยบางทีเราไปเข้าใจว่าเรารู้สึกดีกับเขาทั้งจริงเราอาจจะกำลังด่าเขาแต่เราแปลสิ่งนั้นว่าการสอนแล้วเราก็ไม่เห็นจุดตั้งต้นว่าจริงๆแล้วเราประสงค์ร้ายกับเขาเราโมโหเขาเราเลยจะว่าเขาอย่างนี้ครับคือสุดท้ายแล้วมนุษย์ก็ต้องกลับมารู้จักตัวเองอย่างที่ผมบอกทุกๆเรื่องมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องภายในทั้งหมดเพราะภายในมันเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะทำทุกอย่างจริงๆแล้วชีวิตของเราอะครับมันก็คือมวลรวมของเราระหว่างสิ่งที่เราทำกับสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เรารู้สึกซึ่งไอ้สามฐานเนี้ยสิ่งที่มันมีเป็นเจ้านายใหญ่ก็คือภาคของความรู้สึกแต่มันเป็นภาคที่คนอื่นวิพากษ์วิจารณ์เราไม่ได้ถูกไหมเขาวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเราได้คำพูดได้ความคิดเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ความคิดได้เพราะว่าเราแปลความคิดเราผ่านคำพูดถูกไหมแต่ความรู้สึกเราไม่มีใครมาเตือนเราไม่มีใครมาเตือนเราว่าคุณเหงาไปแล้วตอนนี้คุณมีจิตที่ต้องการเอาชนะนะไม่มีเราต้องเตือนตัวเองและมันเข้ามาเร็วมากเพราะฉะนั้นใครที่คุมต้นทางได้ครับถ้าคุมความรู้สึกตัวเองได้ถ้าเห็นความรู้สึกตัวเองตั้งแต่ต้นนั่นคือการดูแลชีวิตทั้งหมดถ้าคุณดูแลสิ่งนี้สิ่งเดียวสิ่งนี้มันจะดูแลทั้งหมด